สวัสดีครับพบกับผมจอห์นอดิยพงษ์เจริญสุขในรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่ดีๆจากทางบ็อกซ่าเรซซิ่ง .com นะครับวันนี้ครับในช่วงของจอห์นซ่าพาเที่ยวผมจะพาทุกท่านนั้นหลีกหนีความร้อนแรงในเมืองกรุงครับแต่ว่าเราเดินทางมาใกล้ๆไม่ไกลจากกรุงเทพเท่าไหร่ครับกับเจ้ายามาฮ่า MT07 คันนี้ช่วงของจอห์นซ่าพาเที่ยววันนี้บอกได้เลยว่าชิลแน่นอนครับเพราะว่ามาจากกรุงเทพไม่เท่าไหร่เองประมาณ100กว่าโลครับแต่ว่าบรรยากาศสวยงามมากๆอากาศเย็นๆสบายๆตามสไตล์ของสวนผึ้งราชบุรีนะครับและสำหรับบรรยากาศของวันนี้จะเป็นอย่างไรห้ามพลาดติดตามชมกันได้เลยครับยามาฮ่า MT07 รถทรงสปอร์ต Naked ในคลาส Middle Size ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถูกออกแบบมาให้ขับขี่ได้อย่างคล่องตัวจึงทำให้สามารถผ่านการจราจรที่หนาแน่นได้อย่างรวดเร็วรวมถึงการบังคับเลี้ยวเพราะเนื่องจากว่า MT07 นั้นมีช่วงแฮนด์ที่แคบจึงทำให้ควบคุมและจัดท่าทางในการเข้าโค้งได้อย่างง่ายดายมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 689cc ที่มาพร้อมกับระบบเกียร์6สปีดให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง75แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีจึงทำให้คุณได้ความสนุกสนานในการใช้งานทุกรูปแบบรวมถึงระบบเบรก ABS ที่จะทำให้คุณอุ่นใจและปลอดภัยตลอดการขับขี่บอกได้เลยว่าการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือว่าจะเดินทางไกลก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับยามาฮ่า MT07 คันนี้อย่างแน่นอนและตอนนี้ครับผมอยู่ที่บริเวณสถานที่แรกของจังหวัดราชบุรีบริเวณสวนผึ้งเพื่อที่จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันนะครับจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดที่สวยงามครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนนั้นแวะมาถ่ายรูปรวมถึงแวะมาซื้อของที่ระลึกกันนี่คือบ้านหอมเทียนสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนะครับต้องบอกว่าบรรดาผู้ที่มาเยี่ยมชมเนี่ยนะครับก็มีทุกวัยที่สำคัญคือไม่ว่าจะเป็นช่วงของวันธรรมดาหรือว่าวันหยุดพักผ่อนวันหยุดเทศกาลต่างๆนานาที่นี่คนเยอะมากนะครับเริ่มต้นก่อนเราจะต้องมาจ่ายทางกันก่อนเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะต้องเสียค่าเข้าเพื่อที่จะเอามาใช้ในการบำรุงรักษาพื้นที่นะครับอยู่เพียงแค่60บาทเท่านั้นเองนะครับนี่เป็นบัตรเข้าชมนะครับท่านละ60บาทนะครับนำไปแลกเทียนหอมด้านในซ้ายมือได้นะครับที่ยังมีหลายสีหลายอย่างครับโอเคงั้นขออนุญาตไปก่อนนะครับพี่นี่เชิญด้านในเลยครับบ้านหอมเทียนอำเภอสวนผึ้งเดินเข้ามายังไม่ถึง 3-4 ก้าวเลยครับก็มีเขาเรียกว่าจุดเอาไว้สำหรับการถ่ายภาพเยอะแยะไปหมดเลยนะนี่ก็ซุ้มของดอกกล้วยไม้นะครับอันนี้อะไรเนี่ยชัวซุ่นหวดนะครับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพปลอดสารพิษเป็นยังไงวะไปดูกันดีกว่าฮะว่าที่นี่ถ้าเกิดว่าพาแฟนมาออกทริป1วันนี่อยู่ที่นี่อย่างเดียวก็ล่อไปประมาณชั่วโมงนึงแล้วแน่นอนเลยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เรานำเอาตัวบัตรค่าเข้าที่เสีย60บาทมาแลกเป็นตัวของเทียนก็จะเป็นเทียนสีดำขออนุญาตแลกหน่อยนะครับเลือกนี่ครับเทียนหอมมากครับ220บาทหอมจริงครับซื้อเอาไว้เขาเรียกว่าตกแต่งหรือว่าจุดในเวลาที่คุณจะไปดินเนอร์กับแฟนผมว่าโรแมนติกมากๆเลยนะฮะก็มีหลายไซส์ครับมีตั้งแต่ราคา220 120 160บาทแล้วก็มีรูปแบบหลากหลายมากมายนะครับสำหรับจุดที่ใช้ในเรื่องของการซื้อเป็นของที่ระลึกกลับไปที่บ้านท่านนะครับThank you.
้ก็เป็นโซนที่เขาเรียกว่าเป็นจุดชมวิวนะครับสวยแต่ว่าก่อนที่จะไปชมวิวกันขอสั่งของกินของทานกันก่อนนะครับก็คือที่นี่ก็จะมีร้านกาแฟแล้วก็มีน้ำนู่นน้ำนี่ขายรวมถึงมีเค้กมีไอติมด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่พาครอบครัวมาจริงๆอันนี้ผมสั่งเป็นอะไรนะเฉาก๊วยคาราเมลดั้งเดิมมันอร่อยกว่าตัวอื่นไหมใช่ค่ะเป็นซิกเนเจอร์ที่สุดของที่นี่อ๋อก็คือเป็นซิกเนเจอร์ที่สุดของที่นี่นะครับฉะนั้นใครจะมาสั่งก็ลองมาดูกันว่าสั่งแล้วอร่อยจริงหรือเปล่านะนี่ครับเฉาก๊วยสดๆดิบๆเลยนะฮะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเข้มข้นดีเว้ยเฉาก๊วยนมสดคาราเมลตากล้องผมนี่น้ำลายไหลเลยนะฮะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวขอดูหน่อยดิว่ามันเหนียวแน่นหนึบจริงหรือเปล่าหนึบจริงฮะเด้งในปากเลยไม่ขายเฉาก๊วยไปดูวิวกันดีกว่าปะถึงนาทีครับนี่แหละครับวันนี้ที่พักของผมจองเอาไว้ตั้งแต่ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับกับรักณสวนผึ้งนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าที่นี่สวยอย่างไรทำไมผมถึงต้องมาจองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนตอนนี้เดี๋ยวรอเรื่องของการเช็คอินแป๊บหนึ่งนะครับกับรักณสวนผึ้งนะครับตอนนี้บอกเลยว่าบรรยากาศกำลังดีเลยนะฮะอากาศกำลังสบายครับดูอุณหภูมิเนี่ยช่วงของกลางวันเนี่ยอยู่ประมาณ27กลางคืนนี่น่าจะอยู่ประมาณสัก20ได้นะฮะเดี๋ยวรอทาง reservation แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเรียบร้อยครับพี่ครับหลังจากที่ทำการลงทะเบียนที่ reservation เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูความสวยงามกันว่าที่นี่เหมาะกับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่สวนผึ้งอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าปะย่าเลี้ยงน้องแกะกำละ20บาทครับเดี๋ยวเลี้ยงแกะก่อนเมื่อกี้จ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์แล้วที่ทำการเช็คอินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าห้องพักของที่รักณสวนผึ้งเป็นอย่างไรกันบ้างบอกในเรื่องของคอนเซ็ปต์ของที่นี่ก่อนนะครับว่าจะมีแต่เรื่องของความรักความสดใสนะครับซึ่งห้องที่นี่นะครับจะมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบก็คือแบบที่เป็นแบบวิลล่าสำหรับคู่รักแบบคันทรีครับสำหรับครอบครัวแล้วก็แบบวิลเลจสำหรับกรณีที่นำเพื่อนฝูงมาปิกนิกมาท่องเที่ยวกันรวมถึงปาร์ตี้กันนี่ฮะชื่อห้องนะครับก็น่ารักดีรักแรกพบรักหวานชื่นรักเธอคนเดียวรักล้นใจรักเธอที่สุดรักไม่รู้ลืมโซนนี้ก็คือโซนแรกนะครับก็คือโซนที่เรียกว่าวิลล่าเหมาะสำหรับคู่รักครับไซส์กำลังดีด้านล่างก็คือเป็นที่นอนส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นดาดฟ้าสามารถที่จะนั่งพูดคุยกันหรือว่าจะนั่งรับประทานอาหารแล้วก็ชมวงชมวิวด้านหลังก็เป็นเขาด้วยนะครับนี่คือโซนที่1ครับก็คือโซนวิลล่าโซนที่2ก็จะเป็นโซนของทางคันทรีกับวิลเลจนะครับอยู่ด้านหลังเป็นยังไงเดินมาเลยฮะหลังจากที่รับชมในโซนของวิลล่ามาแล้วนะครับเรามาดูกันต่อก็คือโซนของวิลเลจครับก็ต้องบอกว่าน่ารักมากๆนะครับเพราะว่ารองรับสำหรับครอบครัวที่ขนาดไซส์กำลังดีเพราะว่าในเรื่องของห้องนั้นก็จะมี
ที่เป็นชั้น1รวมถึงเป็นชั้นลอยสำหรับเอาไว้ให้ลูกๆนอนเล่นและที่สำคัญนะครับบริเวณโซนด้านหน้าของวิลเลจนั้นจะมีโซนที่เป็นอ่างจักรุซี่ครับเพื่อที่จะให้ครอบครัวนั้นมามีตติ้งสังสรรค์กันสบายๆตามสไตล์ของวิลเลจเลยครับมาถึงโซนสุดท้ายกันนะครับก็คือโซนของ Country โซนนี้ก็จะเป็นโซนของเพื่อนฝูงครับที่สามารถที่จะมาปาร์ตี้สังสรรค์กันได้เพราะว่าจะมีเขาเรียกว่าเป็นแอเรียของการพักผ่อนหย่อนใจและที่สำคัญนะครับสำหรับโซนของ Country นั้นก็จะเป็นโซนที่นอนและมีความสุขมากๆเพราะว่าด้านซ้ายมือนั้นก็จะเป็นบริเวณของที่มีหุบเขาด้านหน้าก็เป็นโซนของปาร์ตี้สำหรับการสังสรรค์ของเพื่อนฝูงครับบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรตามมาชมกันเลยครับบ้างครับกับจอนซ่าพาเที่ยวประจำสัปดาห์นี้บอกเลยครับว่าที่สวนผึ้งราชบุรีนั้นมีความสวยงามมีบรรยากาศที่สดชื่อรวมถึงอากาศที่เย็นสบายที่สำคัญครับไม่ไกลจากกรุงเทพเลยเดินทางมาเพียงแค่ประมาณชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะครับนี่คือความสวยงามครับก็ต้องขอบคุณเลยนะครับสำหรับพาหนะคู่ใจของผม Yamaha MT07 ขอบคุณครับสำหรับ Yamaha Rider Club และที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ลืมไม่ได้เลยกับสถานที่ชิลๆชิคๆแบบนี้ครับกับรักณสวนผึ้งใครสนใจจะมานะครับบอกเลยครับว่าเจ้าของใจดีมากๆติดต่อโดยตรงกันเองเลยนะครับไม่ต้องผ่านผมได้ที่ตรงนี้เลยฮะนี่ฮะง่ายๆครับโทรมากริ๊งเดียวห้องว่างจองเลยจะเป็นคันทรีเป็นวิลล่าหรือจะเป็นวิลเลจก็ตามนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมจอห์นอาริยพงษ์เจริญสุขและรายการจอห์นซ่าพาซิ่งที่นี่ที่เดียวทางบ็อกซ่า racing.com ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ